โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านสมาร์ทฮอสพิทอลในประเทศไทยและระดับเอเชียแปซิฟิกนำโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปริญญ์โรจนพงษ์พันธ์แพทย์ผู้ชำนาญการด้านจักษุวิทยาโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จัดงานแถลงข่าวนะคะบำรุงราษฎร์ Eye Excellence Center ปลดล็อกทุกปัญหาของดวงตาชูนวัตกรรมการผ่าตัดตรวจรักษาเกี่ยวกับโรคตาด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อความแม่นยำในการรักษาไปเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมด้วยแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะนักแสดงสาวสวยอมตะตลอดการอย่างคุณตั๊กมยุราเสวศิลาและศิลปินหนุ่มสุดฮอตอย่างหนุ่มนนทนนท์เข้าร่วมงานพร้อมร่วมแชร์ประสบการณ์การผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์มองระยะใกล้ไกลและการผ่าตัดรักษาสภาวะสายตาสั้นและเอียงด้วยวิธีรีแลกซ์สมายร่วมกับแพทย์หญิงธารินีกุลกำธรนะคะแพทย์ผู้ชำนาญการด้านการผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยเลเซอร์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อีกทั้งยังได้ร่วมพูดคุยถึงนวัตกรรมการผ่าตัดต้อกระจกตาแล้วฝังเลนส์เทียมโดยใช้เลเซอร์ด้วยเทคโนโลยีนะคะเฟรมตัวเซคันด์เลเซอร์ภายในงานนี้อีกด้วยก็ดีใจที่คุณนนท์มาร่วมงานนะคะเพราะว่ารีแลกซ์สมายเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าใหม่แผลเล็กแล้วก็ได้ผลดีนะคะคุณนนท์ว่ายังไงคะได้ผลดีมากครับนี่เป็นหนึ่งคนที่แบบว่าผ่านการผ่าตัดมาแล้วทำRelax Smileมาแล้วครับแล้วก็เรียกได้ว่าสะดวกสบายแล้วก็สบายใจมากๆเลยตลอดการทำเรียกได้ว่าเรื่องของRelax Smileที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์กับคุณหมอปลายอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งการตัดสินใจในชีวิตของผมเลยมั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเลยที่รู้สึกว่าแบบตัดสินใจถูกมากๆเลยเปลี่ยนไหมหรอครับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นคืออยู่ในทางเดิมแต่ดีขึ้นกว่าที่เราคิดได้มากเลยอย่างก่อนหน้านี้มันจะมีพรีเซนเตอร์ที่ติดต่อมาแล้วเราไม่สามารถถอดแว่นได้ทำให้เรารับไม่ได้หรือแม้แต่แบบในส่วนของงานแฟชั่นโชว์หรือถ่ายโปรนิยสารนะครับแว่นจะเป็นสิ่งที่มันทำให้มันมีปัญหาตลอดเพราะนั้นเนี่ยคุณหมอปลายแล้วก็โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ก็เป็นคนแบบว่าจัดการปัญหานี้ออกไปให้ชีวิตเราก็เรียกว่าง่ายขึ้นตื่นมาไม่ต้องแบบหาแว่นแล้วตื่นแล้วเราเห็นทุกอย่างชัดเห็นรอยยิ้มชัดตัวเราเองก็มีรอยยิ้มกลับมาแล้วก็รวมไปถึงในการทำงานอะไรมันง่ายขึ้นนะมันดีขึ้นกับตัวเราเองจริงก็ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เรานะคะก็เรียกว่าเราทุ่มทุนกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์กับคนไข้นะคะไม่ว่าการรักษาหรือว่าการวินิจฉัยนะคะแล้วก็ในเรื่องของแพทย์ผู้ชำนาญการเรามีทุกจักษุแพทย์ที่เรียกว่าทำงานเกี่ยวกับตั้งแต่กล้ามเนื้อตากระจกตาเลนส์จอประสาทตาอื่นอีกมากมายนะคะนั้นเนี่ยแล้วก็เรายินดีที่จะดูแลทุกท่านให้ตรงกับปัญหาหมายความว่าถ้าเกิดว่าอย่างคุณนนท์มาพูดคุยกันก่อนสนใจทำเนี่ยมันจะต้องเป็นล็อกที่คุณนนท์ว่างพอดีนะคะเป็นล็อกที่ไม่มีงานแล้วก็ไม่มีคอนดิชันอื่นที่ว่าประสาทตาเรียบร้อยแล้วไม่มีตาแห้งเกินไปทุกมันจะเป็นคัสตอมไมซ์ค่ะสำหรับแต่ละท่านแฟนๆสามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลการรักษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์แล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจของบำรุงราษฎร์ได้เลยนะคะคุณผู้ชม